ข่าวลือครับผมตอนนี้เขาว่ากันว่ามิสเตอร์บีสต์กำลังจะได้เป็น CEO คนใหม่ของ Twitter เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับข่าวสารสั้นๆเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมเป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่ขยับนิดขยับหน่อยก็เป็นข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่แปลกใจจริงๆเชียวนะครับผมเพราะว่าจิมมี่เนี่ยเขาทำอะไรแต่อย่างจริงๆเหมือนน้อยแต่มากนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ายิ่งใหญ่ทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคทีนี้ข่าวสารสำคัญของเราในวันนี้คืออะไรผมต้องย้อนกลับไปก่อนคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าเกิดตามข่าวเกี่ยวกับ Twitter แล้วก็อีลอนมัสก์นะครับผมโอ้โหคนนี้ก็เป็นตัวพ่ออีกหนึ่งคนที่มีประเด็นทุกเรื่องจะทำอะไรก็คือเกิดประเด็นตลอดนะครับผมก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์เขาก็ออกมาพูดประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อ Twitter ได้ไหมอะไรแบบนี้คือแบบถ้าเกิดเป็นคนเราปกติโพสแบบนี้ก็คงแบบเหมือนพูดเล่นถูกปะแต่แบบเศรษฐีอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเขาไม่พูดเล่นแน่นอนไอ้ตาหมอเนี่ยพูดจริงทำจริงแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีช่วงที่ว่าเป็นข่าวอันนึงก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าอีลอนมัสก์แกจะไปทำดีลกับ Twitter ว่าเฮ้ยจะซื้อแหละไม่ซื้อแหละแบบดีลกันว่าเอ้ยตกลงจะเอาเงินเท่านี้น่าจะซื้อแน่ไม่ซื้อแน่เลยอยู่ผมตามข่าวก็คือจำได้ว่าช่วงนึงอยู่อีลอนมัสก์ก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ซื้อแล้วอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็เหมือนฝั่ง Twitter ก็ออกมาบ่นนิดๆหน่อยๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานปุ๊บอีลอนมัสก์ก็ตัดสินใจซื้อทั้งบริษัทแม่งเลยแล้วก็ทำอย่างแรกเลยก็คือไล่ CEO ของ Twitter ออกทั้งทีม คือแบบกูรวยจัดจะทำอะไรก็ได้นะครับผมตอนผมเห็นข่าวนั้นครั้งแรกนี่คือแบบโอ้อย่างช็อกเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่อีลอนมัสก์เนี่ยซื้อ Twitter ไปได้ไม่นานนะผมเขาก็เริ่มแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนผังขององค์กรใช่ไหมแล้วก็ไปมาเริ่มมีข่าวมาว่าเฮ้ยเหมือนอีลอนมัสก์จะถอนตัวออกจาก Twitter ซะงั้นเลยหลังจากที่ซื้อไปแค่ไม่กี่วันนะครับผมผมก็งงกับพี่แกเหมือนกันว่าคืออะไรยังไงนะครับผมซึ่งหลังจากเห็นข่าวนั้นไม่นานผู้ชมทาง Twitter ของ Mr. Beast อันนี้คือ Twitter ของ Official นะเขาก็ได้ออกมาทวีตในวันที่22เดือน12ปี2022นะครับโอ้โหเลขสวยจริงๆ122222นะครับผมเขาได้ Twitter ออกมาว่าCan I be a new Twitter CEO นะครับผมแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark ก็คือผมสามารถเป็น CEO คนใหม่ของ Twitter ได้หรือเปล่า คือแบบไม่รู้จะขิงหรือว่ารอเล่นนะครับผมความพีคของอันนี้เลยก็คือ Elon Musk อ่ะ official นะมารีทวิตตอบแกด้วยเว้ยซึ่ง Elon Musk เขาก็ตอบว่า it's not out of the question คนรีทวิตไปโอ้โหเป็นล้านนะครับผมลึกๆในใจผมคิดว่า2คนนี้เขาก็น่าจะรู้จักกันแหละรู้จักกันในความหมายนี่คือแบบว่าอาจจะไม่รู้จักกันแบบสนิทชิดเชื้อนะแต่รู้จักในความหมายก็คือแบบรู้จักในแบบของคนดังอ่ะคือแบบอีลอนมัสก์เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงถูกป่ะทำบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็ต้องมิสเตอร์บีก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแล้วก็มิสเตอร์บีเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกที่แบบคนตามเป็นร้อยล้านผมเชื่อว่าก็น่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีอีลอนมัสก์บ้างแหละนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่ากูเดาแต่เชื่อว่าโอ้โหคนรู้จักขนาดนั้นอีลอนมัสก์ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมหลังจากจบทวิตนี้ไปใช่ไหมหลายๆคนก็ออกมาตีขาแล้วว่าเฮ้ยตกลงมิสเตอร์บีสต์นี่คือแบบแกมเล่นเฉยๆหรือเปล่าตอนนั้นยังมองว่าเป็นตลกร้ายเล็กๆระหว่างอีลอนมัสก์กับมิสเตอร์บีสต์อยู่นะครับผมแต่ทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่กี่วันคุณผู้ชมมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แบบทำให้หลายๆคนเกิดเป็นแรงกระเพื่อมแล้วก็ตกใจมากคุณผู้ชมผมไม่ดื้อนั้นก็คือทาง Twitter ของ Mr. Beast ซึ่งเป็นช่องไบโอที่มันจะสามารถเขียนอธิบายได้ว่าคุณเป็นใครหรือคุณรู้สึกอะไรยังไงใช่ไหม Mr. Beast ได้เปลี่ยนไบโอตัวเองเว้ยเป็น Twitter Super Official CEO คือแปลความหมายก็คืออะไรคือเดี๋ยวนะ official CEO ของ Twitter คือแบบเป็น CEO อย่างเป็นทางการของ Twitter แต่ประเด็นก็คือ Mr. Beast ดันเติมคำว่า Super ก็คือผมเป็นสุดยอด CEO อย่าง official ของ Twitter คือยังไงคือพี่แกตอนนี้แต่งตั้งตัวเองเป็น CEO ของ Twitter ไปแล้วอย่างงี้เหรอคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแค่โพสต์ขำๆของ Mr. Beast เท่านั้นนะเป็นการที่ว่าแกเนี่ยตั้งไบโอของตัวเองว่าตัวเองเป็น CEO ของ Twitter คือถ้าแบบไม่มีคำว่าซุปเปอร์อาจจะเนียนอยู่นะใช่ไหมคือถ้าแบบมีแค่คำว่า Twitter Official CEO เนี่ยมันน่าจะดูน่าเชื่อถือแต่พี่แกเดินเติมคำว่าซุปเปอร์เข้าไปแบบติดเล่นนั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ตลกดีนะครับผมทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่หรือว่า Mr. Beast แกจะซื้อ Twitter จริงๆวะแบบว่าดีลกับอีลอนมัสก์หรือเปล่าหรอวะซื้อต่อจากอีลอนมัสก์เพราะว่าก็เห็นข่าวว่าเฮ้ยอีลอนมัสก์แกเข้ามาคุม Twitter แป๊บนึงแล้วก็ปรับผังองค์กรใหม่แบบแทบจะเรียกว่าแบบที่ Twitter ปูทางมาแทบจะรื้อใหม่หมดออกหมดเลยนะครับผมแล้วอยู่พี่อีลอนมัสก์แกก็จะถอนตัวหรือว่าแกจะให้ Mr. Beast มารับไม้ต่อจากแกอันนี้คือยังไม่สามารถยืนยันข่าวได้นะผู้ชมคือยังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเขาสองคนเนี้ยเขาไปดีลกันจริงๆหรือเปล่าที่เราเห็นเลยว่าที่ผมหยิบนำเสนอเนี่ยเป็นเพียงแค่โพสต์ของ Mr. Beast ที่มันออกมาเป็นแบบเหมือนคน
สาธารณะที่โพสต์ถึงเหตุการณ์ณช่วงนั้นเฉยๆยังไม่ได้มีเอกสารเลยว่าข้อมูลอะไรที่มันแน่นอนยืนยันนะครับผมแต่เราจะลองมาพูดกันถึงความเป็นไปได้กันดีกว่าว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีสสามารถซื้อ Twitter หรือว่าเป็น CEO ของ Twitter ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมทีนี้เราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่อีลอนมัสก์เนี่ยแกทำดีลกับ Twitter เว้ยตอนนี้ผมตามข่าวมาใช่ปะดีลล่าสุดที่ปิดไปของ Twitter ก่อนที่จะขายให้อีลอนมัสก์อ่ะเขาปิดอยู่ในราคาทั้งหมด 44,000 ล้านดอลลาร์คุณผู้ชมหรือเฉลี่ยเป็น 54.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับผมคือลองไปคูณกันว่าเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วก็คืออีลอนมัสก์จ่ายเงินไปทั้งหมด 4,400 ล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นของ Twitter แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็น CEO ใหญ่สุดเว้ยซึ่งณช่วงนั้นเขาก็บอกว่าบอร์ดบริหารของ Twitter คิดว่าดีลเนี้ยเป็นดีลที่ได้พิจารณากันหมดกันทั้งหมดทั้งบริษัทแล้วแล้วคิดรอบด้านแล้วว่าดีลเนี้ยมันน่าจะเป็นดีลที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น Twitter ในช่วงเวลานั้นนะครับผมซึ่งตัวอีลอนมัสก์เนี่ยในช่วงนั้นแกก็รู้สึกว่าเหมือนแกบ่นๆว่าเฮ้ย Twitter มันกักกันความอิสรภาพในการสื่อสารมากเกินไปหรือเปล่าแกเลยแบบอยากจะแบบเปิดฟรีทางด้านนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงเลยกูซื้อหุ้น Twitter เปลี่ยนตัวเองเป็น CEO ผู้ควบคุมแม่งเลยนะครับผมโอ้โหแก้ปัญหาแบบคนรวยนี่มันสุดยอดจริงๆผมขนลุกไปหมดเลยทีนี้แล้วไงต่อเอาคร่าวๆแค่นี้แล้วกันว่าอีลอนมัสก์ซื้อบริษัท Twitter ด้วยเงินทั้งหมด 44,000 ล้านดอลลาร์นะครับผม 44,000 ล้านดอลลาร์ถ้าแปลเป็นเงินไทยจะเท่าไหร่จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทด้วยคือจะเปิดมันค่าไงคือคุณผู้ชมมีเงินอยู่ 1.6 ล้านแล้วก็เป็นล้านอีกล้านนึงอ่ะกูจะเปรียบเทียบไงดีวะคือมันเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งบอกว่าเฮ้ยอีลอนมัสก์แกมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอผมก็บอกให้เลยว่ามีนะครับผมเพราะว่าอีลอนมัสก์แกไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยแกไม่ใช่เพียงแค่นักธุรกิจเราลองมาดูส่องกันง่ายๆคร่าวๆกันเลยว่าอีลอนมัสก์แกทำธุรกิจอะไรบ้างเท่าที่เราเห็นที่เราเด่นๆเลยก็คืออันดับหนึ่งเลยTeslaTeslaรถ1คันแม่งก็คันละเป็นล้านแล้วคุณชมแล้วยอดขายTeslaบอกเลยว่าต่างประเทศนี่ก็คือดีมากๆนะครับผมแล้วตอนนี้กำลังจะมาเปิดตลาดในประเทศไทยขยายตลาดอีกแล้วก็มองเลยว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ปูทางไปสู่อนาคตได้อีกเยอะเลยนะครับผมนอกจากTesla มีอะไรมีBoring Company อันนี้ก็จริงจะนับได้ป่ะวะก็เป็นบริษัทอีลอนมัสก์ที่แกเปิดมาจำได้ว่าเปิดโปรดักต์มาตัวนึงเป็นปืนพ่นไฟ คืออยากจะขายอะไรก็ขายนะเนาะอีกหนึ่งตัวของอีลอนมัสก์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะสร้างเงินให้แกเยอะมากๆเลยก็คือบริษัท SpaceX นั่นเองครับผมคือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอวกาศอ่ะคือแบบเราพอเราพูดถึงอวกาศเราจะนึกถึงแต่ NASA เว้ยในสมัยก่อนนะคือแบบองค์กร NASA พวกนี้ถ้าเกี่ยวกับอวกาศก็ต้ององค์กรนี้องค์กรเดียวแต่ปัจจุบันมันเป็นองค์กรเอกชนอย่าง SpaceX เข้ามาเว้ยคือแบบมันจะช่วยในการขนส่งทางอวกาศที่ลดต้นทุนให้ถูกลงนั่นเองถ้าพูดกล่าวก็คือในสมัยก่อน NASA เขายิงจรวดใช่ป่ะเขาก็ยิงไปแล้วเขาก็ปล่อยจรวดมันก็อาจจะระเบิดบ้างหรือว่าปล่อยเคว้งคว้างไปในอวกาศไม่ได้กลับมาแต่ทาง SpaceX อ่ะเขาได้คนจรวดแบบใหม่ที่สามารถยิงไปส่งอะไรบางอย่างแล้วก็บินจรวดกลับมาลงจอดที่เดิมได้เว้ยซึ่งมันช่วยลดต้นทุนในการสร้างกระสวยขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมคือแบบเป็นแนวคิดนวัตกรรมของอีลอนมัสก์ที่แม่งฉลาดแล้วก็จีเนียสมากๆเลยนะครับผมซึ่งพอเรารวมๆคร่าวๆอุตสาหกรรมทั้งหมดหรือว่าธุรกิจที่ป่าอีลอนมัสก์แกมีเนี่ยคร่าวๆที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยผมเชื่อว่ามูลค่ามันเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าที่พูดมาหัวๆแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่แบบแทบจะก้าวนำหรือว่ารู้จักทั่วทั้งโลกแล้วนะครับผมเลยทำให้ผมคิดว่าเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยป๋าแกมีทุนแน่นอนการที่แบบแกจะซื้อ Twitter เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะทำให้แกลงทุนไปเยอะมากแหละแต่ว่าไม่น่าจะเยอะเกินกว่าที่อีลอนมัสก์จะทำได้ทีนี้ลองมาคิดในมุมกลับกันบ้างว่าเฮ้ยแล้วในฝั่งของ Mr. Beast ล่ะเขาสามารถซื้อ Twitter ได้ไหมผมมองว่า Mr. Beast ก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่มีกระเป๋าหนักอยู่นะคุณผู้ชมมีกระเป๋าหนักอยู่พอสมควรแต่ถามว่าเงินที่ Mr. Beast มีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่มากพอสำหรับการซื้อ Twitter นะคือผมมองว่า 44,000 ล้านมันเยอะมากแล้วมิสเตอร์บีเป็นคนที่รวยไหมผมมองว่าก็รวยแต่พี่แกไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับอีลอนมัสก์คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะมองว่าเฮ้ยพี่มิสเตอร์บีก็รวยนะแต่มันคนระดับกันคุณผู้ชมระหว่างยูทูบเบอร์ระดับโลกกับนักธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมระดับโลกมันคนละคลาสกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าเขามันคนละระดับกันแน่นอนนะครับผมอีกอย่างนึงถ้าเกิดผมเป็นมิสเตอร์บีอะผมมองว่าเฮ้ยระหว่างที่ผมจะเอาเงินเรารู้ว่า 44,000 ล้านนี่คือมาจากดีลที่ Twitter ปิดให้กับอีลอนมัสก์นะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดอนาคตอีลอนมัสก์ขายกับให้คนอื่นดีลอาจจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องไปดูในมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์อีกทีนึงนะครับผมอันนี้เรายังไม่รู้มูลค่าที่แน่นอนแต่เราตีจากดีลล่าสุดที่เขาปิดไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดผมมองว่าผมเป็นมิสเตอร์บีสอ่ะผมเอาเงินถ้าผมจะเอาเงินไปซื้อ Twitter อ่ะผมเอาเงินไปลงทุนกับคอนเทนต์ดีกว่าเว้ย จริงๆเอาเงินไปลงทุนกับคอนเทนต์ต่อดีกว่าว่าทำคลิปอะไรหรือว่าเอาไปเปิดบริษัท
แยกย่อยของตัวเองหรือว่าเอาลงกับมิสเบอร์เกอร์เอาไปลงกับเฟสติวัลช็อกโกแลตของตัวเองหรือไม่ก็เปิดเป็นไลน์สินค้าใหม่ของตัวเองน่าจะคุ้มกว่าและน่าจะประหยัดเงินได้มากกว่าด้วยนะครับผมเพราะว่ามิสเบอร์เกอร์ก็มีช่องทางของแกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อ Twitter อ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไอ้ที่แกมาทวิตว่าแบบว่าเฮ้ย Can I be a new CEO Twitter หรือว่าตอนนี้กูเป็นTwitter Super Official CEO น่าจะเป็นแค่มุกเล่นๆตลกๆคำๆของ Mr. Beast เฉยๆนะครับผมแต่ทีเนี้ยพอแกเป็นคนดังระดับโลกไงคนเห็นก็แบบตีข่าวใส่ไข่กันว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งมาแน่ Mr. Beast ซื้อ Twitter แน่นอนและผมเดาว่าไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะเป็นมุกคำๆของพี่แกเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าพูดมายาวอยู่พอสมควรคุณผู้ชมอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ผมหยิบยกมาบ้างนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอไปชมในนาทีนี้ด้วยผมถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์แก้ไขให้ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอยากให้คลิปนี้ที่ผมพูดถึง Mr. Beast เนี่ยมันเป็นเหมือนกับข่าวอัปเดตเฉยๆคุณผู้ชมเวลาผมเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจแล้วผมอยากหยิบพูดผมก็อยากจะหยิบออกมาแล้วก็ถ่ายทอดเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมอยากให้มันเป็นคลิปสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับคุณผู้ชมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ทั้งตัวเองด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม